วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับหลังจากฟอร์ดได้เผยโฉม Ranger Manager ในบ้านเราไปแล้วเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็เปิดตัวเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อดูจากสเปคและราคาแล้วถือว่ามีบางจุดที่เหนือกว่าไทยเล็กน้อยครับฟอร์ด Ranger เวอร์ชั่นมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น4เกรดนั่นคือรุ่น XL XLT XLT Plus และ Wildtrackเรามาดูออปชันของตัว XL กันก่อนนะครับการดีไซน์ภายนอกนั้นคล้ายกับเวอร์ชันไทยไฟหน้ามัลติรีเฟลคเตอร์ฮาโลเจนการตกแต่งจำพวกกระจังหน้ากระจกมองข้างต่างๆเป็นเทาดำสีด้านล้ออัลลอยขนาด16นิ้วมีเซ็นเซอร์ถอยหลังภายในแบบใหม่มีระบบเครื่องเสียงพื้นฐานแต่สิ่งที่ให้มากกว่าเราก็คือระบบความปลอดภัยเพราะนอกจากถุงลมนิรภัยคู่หน้าและเบรก ABS EBD แล้วยังได้ระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยอกตัวบนทางลาดชันและระบบชะลอความเร็วขนาดลงทางชันโดยในรุ่น XL จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบ160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อน4ล้อมี2ตัวถังคือตอนเดียวและ4ประตูส่วน XLT จะมีการตกแต่งเหมือนเวอร์ชันไทยคือส่วนที่เป็นสีเทาดำด้านในรุ่น XL จะเปลี่ยนเป็นโครเมียมล้ออัลลอยขนาด17นิ้วและติดตั้งโรบาร์กระบะเข้ามาภายในมีการตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกหน้าจอแสดงข้อมูลบริเวณมาตรวัดแบบสีพร้อมระบบซิงค์1และคริสคอนโทรลเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรเช่นกันและมีเฉพาะขับเคลื่อน4ล้อแต่ในรุ่น XLT Plus แม้ว่าการตกแต่งจะเหมือน XLT ปกติแต่ได้เพิ่มโลโก้ Limited เข้ามาเพื่อความแตกต่างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ใช้ชื่อ Limited ไปเลยนอกจากนี้ยังได้ไฟหน้า HID พร้อมไฟ Daytime Running Light แบบ LED และเปลี่ยนล้อ18นิ้วลายใหม่ภายในได้บอกหุ้มหนังมีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมซิงค์3มาตรวัดเหมือนกับรุ่น Wildtrak ซึ่งได้คุมพลังใหม่เป็นดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดียว180แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อและ Wildtrak จะแบ่งออกเป็น2รุ่นคือตัวขับเคลื่อน2ล้อจะได้เครื่อง 2.0 เทอร์โบเดียวแล้วรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะได้ 2.0 ไบเทอร์โบ213แรงม้าแรงบิด500นิตันเมตรโดยออปชันก็ไม่ต่างจากไทยมากนักทั้งระบบตัดเสียงรบกวน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติโดยราคาในรุ่นท็อปอยู่ที่ 1,145,000 บาทและ Ford Ranger ทุกรุ่นจะปูพื้นกระบะจากโรงงานส่วน Ford Ranger Raptor ก็มีการเปิดตัวเช่นกันนะครับแต่ยังไม่มีการเผยราคาออกมาในตอนนี้